ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่22มิถุนายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับรวมไปถึงในเรื่องของเลขมงคลที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านหมายเลขโทรศัพท์หรือทะเบียนรถอะไรที่เหมาะสมกับเจ้าชะตาหรือเหมาะสมกับสัมมาอาชีพที่เราทำรวมไปถึงในช่วงเบรกสุดท้ายครับก็จะมีข้อมูลในส่วนของฤกษ์งามยามดีนำมาฝากกันสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าซึ่งก็ต้องบอกว่าทั้งช่วงเดือนมิถุนายนรวมถึงเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงเนี้ยก็มีวันมงคลหลายวันนะครับที่เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับช่องทางแรกอันนี้เป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วที่สุดครับก็คือทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดตรงกับวันไหนระบุเข้ามาด้วยถามงานบอกอาชีพครับจะเปลี่ยนงานบอกเลยใหม่ทำอะไรเก่าทำอะไรอยู่หรือแม้กระทั่งถามในเรื่องของสุขภาพนะครับกังวลในเรื่องไหนก็ส่งเข้ามาที่หมายเลขดังกล่าวคุยสายสดๆนะครับ2หมายเลขสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้หลายท่านน่ารักมากนะครับอย่างสายเมื่อวานเนี่ยคุยสักพักหนึ่งก็บอกรบกวนแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้คิวต่อไปที่เขาลงทะเบียนไว้นะอันนี้ก็แบ่งปันนะครับ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตา024960493-4ครับหรือถ้าใครอยากจะสื่อสารกับรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเข้ามาได้หรือถ้าใครจะเข้าไปที่อีเมลของทางสถานีก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com สุดท้ายในเรื่องราวของจดหมายนะครับเขียนบอกกล่าวเล่าเรื่องราวส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140อันนี้คือช่องทางทั้งหมดนะครับที่พวกเราสามารถที่จะสื่อสารร่วมกันก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับขอขอบคุณนะครับแฟนรายการทุกๆคนเลยนะรวมถึงกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับทีมงานแล้วก็ผู้บริหารที่เมื่อวานก็ได้อวยพรนะครับวันเกิดให้กับผมในช่วงอายุย่าง46ที่เริ่มกำลังจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกับวันพุธที่22มิถุนายน2559จันทรคติการแรม3ค่ำเดือน7ปีวอกครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ใครมีโปรเจกต์มีโครงการนะครับอยากจะนำเสนอขออนุมัติให้ได้เริ่มต้นทำหรือแม้กระทั่งการล็อบบี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ขอให้ทำนะครับคุณมีโอกาสจะได้ลาภผลแต่เรื่องเงินกลับด้านกับเรื่องของงานครับอย่าเทจนหมดหน้าตักไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งการเสี่ยงโชคสุดท้ายในเรื่องของความรักท่องไว้ฮะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไม่ว่าคิดอยากจะมีคู่หรือมีคู่อยู่แล้วก็ตามอย่าคาดหวังครับเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้พยายามจับประเด็นให้ได้อะไรที่เป็นแก่นอะไรที่เป็นกระพี้จะได้ไม่เสียเวลาอะไรที่มีความสำคัญให้ทำก่อนนะครับ
สภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็ต้องถือว่าไม่ได้หวือหวาแต่ในทางกลับกันก็ไม่ได้เข้าขั้นมีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างใดแต่คนที่มีลูกหนี้วันนี้ผมอยากจะให้หาโอกาสทวงถามนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักชาวราศีกุมวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังแข็งแรงโสดเองมีโอกาสได้พบเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังครับหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่หวือหวาไม่มีปัญหาแต่คนที่มีลูกหนี้ให้ทวงนะฮะสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะครับปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับงานที่ต้องอาศัยเวลาครับงานที่ต้องใช้ความคิดนะใช้ประสบการณ์ค่อยๆประดิษฐ์ประดอยวันนี้เหมาะแต่กับอะไรที่เร่งรีบวันนี้ผมไม่เชียร์นะเพราะมีโอกาสที่จะผิดพลาดสภาพคล่องหมุนเงินให้ดีๆครับวันนี้เข้าทำนองเงินผ่านมือไม่มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจมีปัญหาอย่าตกใจฮะลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเป็นเรื่องปกติวิสัยแก้ไขได้ส่วนคนโสดถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์ใหม่ๆอย่าเพิ่งปฏิเสธถึงไม่ถูกใจแต่อาจจะถูกต้องก็ได้นะครับเสริมในเรื่องของสตุ้งสตังวันนี้หมุนเงินดีๆครับรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับค่ะจ้ะมาถึงราศีต่อไปบ้างนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนนะคะถึง13พฤษภาคมค่ะจ้ะการงานนะคะมีอำนาจอาจารย์ต้องพยากรณ์วันนี้เดี๋ยวอาจารย์พยากรณ์ก่อนอ้าวนะครับดูๆกล้างอาจารย์วันนี้ขอต้อนรับน้องตรีสวัสดีค่ะนะจ๊ะตรีนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องน่ารักมากนะครับก็อย่างที่แฟนรายการก็ทราบกันนะครับช่วงนี้น้องก็ประคบประหงมนะเบบีนะฮะลูกของตรีเบบีน้อยค่ะน่ารักมากจมูกโด่งโด่งนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะจ๊ะราศีเมษวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่ามีอำนาจต้องใช้นะฮะโดยเฉพาะการขอความร่วมแรงร่วมใจจากบริวารและคนรอบข้างส่วนสภาพคล่องแนวโน้มถือว่าดีครับแม้จะยังไม่รู้ผลหรือต้องทำในสิ่งที่ท้าทายขอให้เชื่อมั่นสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนที่ยังไม่พร้อมถ้ายังไม่อยากจะมีน้องขอให้ป้องกันครับค่ะสีที่ถูกสโลกของชาวราศีเมษนะคะสีดำค่ะแล้วก็สีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะก็คือสีบอลเงินค่ะค่ะต่อด้วยชาวราศีพฤษภค่ะนะครับ14พฤษภาคมนะคะถึง13มิถุนายนค่ะงานวันนี้ปัญหามีไว้แก้ไขนะครับแม้คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับทักษะประสบการณ์วันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตสภาพคล่องวันนี้สอดคล้องกับเรื่องของงานครับจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาให้ได้ไขว่คว้าขอให้กล้าตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันครับต้องตามติดอารมณ์คนรักให้ดีค่ะสีที่ถูกชะโลงนะคะคือสีเขียวค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูค่ะจ้ะต่อกันที่ชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานทายดีหมดไม่ว่าคุณทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนงานโดยรวมอยู่ตัวนะครับสิ่งที่ทำเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างสภาพคล่องการลงทุนวันนี้ศึกษาฮะอ่านหาความรู้ประกอบเยอะๆมีเกณฑ์ได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสุดท้ายความรักทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีฮะส่วนคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลก็มีโอกาสได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าสีที่ถูกชะโลนะคะคือสีกรมท่าค่ะเพื่อเป็นการเสริมให้ความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ถ้ามีเกณฑ์ได้เดินทางนะครับหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ในทางกลับกันถ้าใครไม่ได้ทำในหมวดหมู่ดังกล่าววันนี้ให้เตรียมแผนสำรองไว้บ้างก็ดีการเงินการลงทุนวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับอย่าเสี่ยงเกินตัวทั้งการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งการลงทุนเพราะมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งผิดหวังความรักก็ไม่เด่นครับคนโสดวันนี้ให้อยู่คนเดียวไปก่อนส่วนคนที่กำลังมีปัญหาให้หาที่ปรึกษาครับสีที่ถูกชะโลนะคะก็คือสีขาวค่ะเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะครับ
17สิงหาคมถึง16กันยายนขำไม่ออกฮะวันนี้จะมีคนมาขอให้ช่วยนะแต่ในทางกลับกันตัวเราเองนั้นเวลามีปัญหากลับไม่มีคนอุปถัมภ์สภาพคล่องการเงินวันนี้เหมาะสำหรับการสร้างทานบารมีนะครับการบริจาคการแบ่งปันนะขอให้ทำมากน้อยตามกำลังความรักไม่เด่นระวังจะทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามครับค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเทานะคะเพื่อเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะก็คือสีฟ้าค่ะต่อกันที่ชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลา ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับแต่สิ่งที่สำคัญวันนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจารีบมากอย่าตรงจนเกินไปสภาพคล่องจะมีคนเข้าหาหรือคนชักชวนให้ทำธุรกรรมด้วยซึ่งวันนี้แนวโน้มก็ต้องถือว่าดีความรักเน้นไปที่คนโสดหากคิดอยากจะมีคู่วันนี้คุณต้องหาตัวช่วยครับสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีเทาค่ะเพื่อเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตานะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลนะครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับโดยรวมต้องบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับในเรื่องของงานมีเวลามากพอให้คิดอ่านและวางแผนฉะนั้นวันนี้ใครถ้าว่างคิดต่อนะครับว่าในอนาคตคุณจะทำอะไรสภาพคล่องผมใช้คำว่าหมุนเงินได้สะพัดมีมากพอที่จะแบ่งปันความรักให้เข้าทางผู้ใหญ่ครับไม่ว่าอยู่ระหว่างง้องอนหรือทำคะแนนก็ตามสีที่ดูโฉลกในวันนี้นะคะก็คือสีส้มค่ะเพื่อเสริมให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศวันนี้จะให้รับผลในเรื่องของงานนะครับฉะนั้นถ้าใครมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นหญิงเนี่ยวันนี้จะมีแต้มต่อแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับอย่าผีผามนะถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็อย่ารีบร้อนตัดสินใจให้พิจารณาข้อดีข้อเสียความรักบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าอบอุ่นดีครับคนโสดเองก็มีโอกาสที่จะสมหวังถ้าไม่ต่างกันจนเกินไปนักค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มนะคะใส่เพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูค่ะสุดท้ายฮะกับชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ในเรื่องของงานให้เผื่อใจครับไม่ว่าทำอะไรก็ดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นไม่มีโชคลาภในเรื่องของงานฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องอดทนครับการลงทุนเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะช่วงนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเยอะมากนะในเรื่องของการเรื่องของอังกฤษที่ว่าจะออกจากยูโรโซนหรือไม่ก็มีส่วนฉะนั้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆความรักเวลามีปัญหาให้ถอยมาตั้งหลักนะครับคนคิดมีคู่ถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วก็ขอให้พอค่ะสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีเขียวค่ะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีม่วงค่ะจ้ะก็ครบถ้วนนะครับสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะทวนซ้ำคำพยากรณ์เข้าไปตามกันต่อได้ครับที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสดๆว่ากันยาวๆครับ